ต่อไปจากพุทธานุสติแล้วก็มาเจริญเมตตานะเปิดไปหน้า23นะมาสวดบทเมตตานะที่เขาก็แปลว่าแผ่เมตตาใหญ่ก็มีนะแบบเราสวดแบบขยายหน่อยนะชื่อว่าเมตตานิสังสสุตตปาทะหน้า23เนาะก็ตั้งความปรารถนาดีไปถึงสรรพสัตว์ทั้งปวงนะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะทุกวันนี้ก็ต้องการความปรารถนาดีนะส่งให้ถึงกันและกันนะเราก็มาสวดวันนี้พร้อมๆกันเนาะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสารามิตัตตรโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพระตันเตติเตภิกขุภควโตปัจจัสโสสุงภควาเอตโทโวจาเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปหุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัตถายาเอกาทสานิสังสาปาติกังขากตเมเอกาทสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิโพชตินปาปกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสัตถังวากัมมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุคควันโนวิปปสิทติอสัมมุลโหกาลังกโรติอุตตริงอัปปติวิชชันโตพรหมโลกุปโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปหุลิกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัตถายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังคาอัตถิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติกติหากะเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติกติหากะเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิโมติปัญจหากะเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติสัตตหากะเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติทัสสหากะเรหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิโมติกัตตเมหิปัญจหากะเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิโมติสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปานาอเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพภูตาอเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุคคลาอเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวปริยาปันนาอเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุติอิเมหิปัญจหากะเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโต
วิโมติกัตตเมหิสัตตหการเรหิโอทิโสภารณาเมตเจโตวิโมติสัพพาอิทิโยอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอริยาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอนริยาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพมนุสสาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุติอิเมหิสัตตหการเรหิโอทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติกัตตเมหิทัสสหการเรหิทิสาภารณาเมตาเจโตวิโมติสัพเพปุรัตถิมายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขิณายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายอนุทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขิณายอนุทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุติอิเมหิทัสสหการเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติมาดูคำแปลที่เราสวดไปเมื่อกี้นี้เนาะแปลว่าอะไรนะอานิสงส์เมตตาเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพหุลีกตายายานีกตายาทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจปริจิตายาสุสมารัตถายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการกัตตเมเอกาทสาอานิสงส์11ประการอะไรบ้าง
สุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุชติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนาปาปะกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่าอมนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสาอาคิวาวิสังวาสัตถังวากัมมติไฟก็ดียาพิษก็ดีศัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตุวตังจิตตังสมาธิยติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปปสิทติผิวหน้าย่อมผ่องใสอสัมมุลโหกาลังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายอุตเริงอัปปติวิชันโตพรหมโลกุปโคโหติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแลเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วพหุลีกตายายานีกตายาทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิดปริจิตายาสุสมารัฏฐายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการอิติอย่างนี้แลมาดูหน้าถัดไปหน้า28เนาะบทจตุรัปปมัญญาบทนี้ก็ต่อมานะจากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เราเจริญเมตตาตอนนี้เราเจริญให้ครบพรหมวิหาร4นะซึ่งท่านพระพุทธองค์ท่านเรียกใช้คำว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาก็แปลว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะเพราะฉะนั้นของพุทธศาสนาเราเมตตากรุณามุตตาอุเบกขาไม่ใช่มีจำกัดนะไม่เหมือนที่เมื่อเช้าจะมาสอนไปเรื่องของนิคันธะอุโบสถอันนั้นเขามีจำกัดใช่ไหมเจริญพวกนี้ฆ่าได้พวกนี้ฆ่าไม่ได้นะเกินไปร้อยโยชน์ในนี้ไม่ฆ่าแต่เลยไปฆ่าได้อันนี้ก็เรียกว่ามีจำกัดนะมีเมตตามีขีดจำกัดเอาเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่อย่างนั้นสัตว์โลกทั้งปวงนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ด้วยซ้ำนะทั้งสัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณก็ถือว่าเราก็เว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็มีความเป็นเพื่อนกันต้องเกิดแก่เจ็บตายทั้งคู่แล้วก็แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปนะซึ่งบทนี้ก็จะเป็นบทที่ใช้ประจำที่ตอนที่อาตมาอยู่วัดป่านานาชาติก็จะชอบบทนี้มากนะก็จะสวดทุกวันหลังจากทำวัดเย็นก็จะมีการแผ่อุทิศส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาบทนี้ก็จะเป็นทำนองของวัดป่านานาชาตินะอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าลองสวดตามไปเพราะมันจะซ้ำๆกันนั่นแหละจะพอได้เมตตาแล้วกรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะเป็นทำนองที่คล้ายๆกันแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าเป็นการแผ่ออกไปแล้วก็ยิ่งมาดูแปลก่อนก็ดีเพราะโยมสวดเดี๋ยวไม่เข้าใจคำแปลมันก็จะไม่ได้ผลควรจะได้รู้คำแปลไปพร้อมๆกันมาดูหน้าถัดไปก่อนหน้า29ดูซิว่าเราจะสวดอะไรบ้างนะถ้าเข้าใจความหมายเวลาเราสวดจะได้มีพลังมากขึ้นนะมาดูที่เราจะสวดหน้า28นะดูคำแปลก่อนเนาะพร้อมๆกันจตุรัปปมัญญาแผ่พรหมวิหาร4ไปในทิศทั้งปวงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศโดยรอบทิศโดยตลอดทั่วโลกทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนดังนี้อยู่มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศโดยรอบแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เราในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนดังนี้อยู่
มีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศโดยรอบแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เราในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนดังนี้อยู่มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศโดยรอบแผ่ไปตลอดทั่วโลกทุกหมู่เราในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนดังนี้อยู่เรามาดูภาษาบาลีหน้า28เนาะหันธรรมยังจตุรัปปมัญญาโอภาสนังกโรมาเสเมตาสหคเตนะเจทัสสาเอกังทีสังภริตวาวิหารติตัฏฐาทุติยังตัฏฐาตติยังตัฏฐาจตุทังอิทิอุธัมมะโทติริยังสัพพะทิสัพพะตตายะสัพพาวันตังโลกังเมตตาสหคเตนะเจทัสสาวิปุเลนะมหคเตนะอัพปมาเนนะอเวเรนะอัพพยาปัจเชนะภริตวาวิหารติกรุณาสหคเตนะเจทัสสาเอกังทิสังภริตวาวิหารติตัฏฐาทุติยังตัฏฐาตติยังตัฏฐาจตุทังอิทิอุทธัมมะโทติริยังสัพพะทิสัพพะตตายะสัพพาวันตังโลกังกรุณาสหคเตนะเจทัสสาวิปุเลนะมหคเตนะอัพปมาเนนะอเวเรนะอัพพยาปัจเชนะภริตวาวิหารติมุทิตาสหคเตนะเจทัสสาเอกังทิสังภริตวาวิหารติตัฏฐาทุติยังตัฏฐาตติยังตัฏฐาจตุทังอิทิอุทธัมมะโทติริยังสัพพะทิสัพพะตตายะสัพพาวันตังโลกังมุทิตาสหคเตนะเจทัสสาวิปุเลนะมหคเตนะอัพปมาเนนะอเวเรนะอัพพยาปัจเชนะภริตวาวิหารติอุเปคาสหคเตนะเจทัสสาเอกังทิสังภริตวาวิหารติตัฏฐาทุติยังตัฏฐาตติยังตัฏฐาจตุทังอิทิอุทธัมมะโทติริยังสัพพะทิสัพพะตตายะสัพพาวันตังโลกัมอุเปคาสหคเตนะเจทัสสาวิปุเลนะมหคเตนะอัพปมาเนนะอเวเรนะอัพพยาปัจเชนะภริตวาวิหารติติมาดูคำแปลนะหน้า29เราก็ต้องแผ่ไปเราก็ต้องรู้นะว่าเราแผ่อะไรไปนะมาดูคำแปลเมตตานะแปลว่าอะไรเมตตาความรักปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขข้าศึกใกล้คือราคะกับเสน่หาข้าศึกไกลคือพยาบาทความขัดเคืองไม่พอใจกรุณาคือความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ข้าศึกใกล้คือโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจข้าศึกไกลคือวิหิงสาความเบียดเบียนมุทิตาความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขข้าศึกใกล้คือโสมนัสนะเช่นดีใจว่าตนจะพลอยได้รับประโยชน์ข้าศึกไกลคืออรตีคือความไม่ยินดีไม่ใยดีริษยาอุเบกขาความวางใจเป็นกลางอันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาข้าศึกไกลคืออัญญานุเบกขาเฉยไม่รู้เรื่องเฉยโง่เฉยเมยข้าศึกไกลคือราคะความใคร่และปฏิฆะความเคืองหรือชอบใจและขัดใจอันนี้สำคัญ
เราต้องรู้จักข้าศึกไกลและใกล้นะข้าศึกไกลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันตรงกันข้ามแต่ข้าศึกใกล้นี่สินะเขาเรียกว่าจะแฝงมาได้นะอย่างดาคะสิเนหาเนี่ยเป็นข้าศึกใกล้นะคนละอย่างกับเมตตานะถ้าเราไม่ระวังมันก็จะแฝงเข้ามาหรือโทมนัสนะความเศร้าเสียใจนี่ไม่ใช่กรุณานะนะบางคนเข้าใจผิดนะกรุณานี่ไม่ได้มีความโทมนัสนะเราจะกรุณาด้วยโสมนัสก็ยังได้เรามีความสงสารช่วยเขาพ้นทุกข์ส่วนมุทิตาก็เหมือนกันปีกายเป็นพอยินดีว่าเราจะได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นตัวของมุทิตามุทิตาต้องยินดีในคนอื่นจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะอยากให้เขามีสุขสนุเบกขาก็ต้องระวังข้าศึกใกล้คือความไม่รู้เฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่อุเบกขาในนี้ต้องประกอบด้วยปัญญานะเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามกรรมเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ก็ในส่วนที่เราจะมีกรรมเกี่ยวข้องเท่านั้นนะถ้าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของสัตว์เหล่านั้นนะไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องได้ทีนี้ก็มาดูพระสูตรอีกอันหนึ่งที่อาจจะสำคัญในช่วงนี้นะเปิดมาหน้า73